งไหมเป็นยังไงดูดแรงหรือเปล่าสวัสดีค่ะวันนี้พาน้องมาอวดค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดของบ้านเรานี่เลยค่ะไดสันดิจิตอลสลิมเครื่องดูดฝุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดจากไดสันค่ะและทุกคนไดสันก็คือไดสันจริงๆค่ะคือไม่ต้องพูดเยอะดีไซน์สวยรูปลักษณ์ทันสมัยนะคะสามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ใช้ในบ้านและยังเป็นของแต่งบ้านเป็นพร็อพติดบ้านได้เลยนะคะที่สมราคาแล้วก็สมคุณภาพค่ะจริงๆนะคะไอเคยรีวิวลงเพจไปแล้วค่ะเป็นรูปภาพนะคะที่แบบทำความสะอาดดูดฝุ่นอะไรแบบนี้แล้วหลายคนก็มาถามว่าแม่ดีจริงไหมเป็นยังไงดูดแรงหรือเปล่าและอีกหลายเสียงที่ใช้ไดสันอยู่แล้วก็บอกว่าแม่มันดีจริงๆดูดสะใจมากนะคะทำให้แบบแม่บ้านหลายคนเนี่ยอยากจะดูดฝุ่นมากขึ้นนะคะไหนๆวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยไอมีอยู่แล้ว1เครื่องเรื่องของเรื่องก็เพราะว่าไอจะซื้อไปไว้ที่ออฟฟิศก็เลยซื้อมาอีก1เครื่องก็เลยตัดสินใจว่าโอเควันนี้คลิปนี้ไอจะลงดีเทลเกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นไดสันดิจิตอลสลิมรุ่นใหม่รุ่นนี้กันแบบละเอียดละเอียดครบๆเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวมาอันบ็อกกันเลยค่ะนี่ก็คือกล่องเขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะแบบรูปลักษณ์สวยงามความหรูหรามากเลยทุกคนแกะกล่องน้ำตาลออกนะคะก็จะเห็นน้องแล้วเมื่อกี้ซีลแกะออกแล้วนะสำหรับไดสันดิจิตอลสลิมนะคะน้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อนแต่พลังดูดแรงเนี่ยยังดูดดีเหมือนเดิมนะคะโดยที่เรานะคะใช้หมดอีโคเนี่ยสามารถดูดได้นานถึง40นาทีเลยค่ะหัวแรกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหัวดูดที่แคบนะคะตรงนี้เนี่ยพอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยตอนดูดในเมื่อดูดที่แคบก็จะมีไฟให้ด้วยค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าหัวดูด2 in 1ค่ะก็นะคะที่จะเอาไว้ดูดฝุ่นเป็นสายชาร์จนะคะก็คือเป็นวอลชาร์จนั่นเองและก็อันนี้จะเป็นหัวมอเตอร์ขนาดเล็กค่ะเอาไว้ดูดพวกที่นอนแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นหัวดูดพื้นนะคะที่เราเอาไว้ดูดกับพื้นไม้พื้นอะไรดูดได้หมดเลยค่ะแล้วก็จะเก็บฝุ่นดึงฝุ่นขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นตัวนี่แหละตัวใจความละที่เป็นถังเก็บฝุ่นแล้วก็มอเตอร์อันนี้ก็จะเป็นคลิปล็อกเก็บด้ามดูดนะคะแล้วก็ตัวแท่นวางถ้าถามว่าไดสันดิจิตอลสลิมรุ่นนี้นะคะเบาขนาดไหนนะคะไอขอเปรียบเทียบด้วยน้ำ1ขวดลิตรแบบนี้ค่ะขวดนี้นะคะบรรจุน้ํา 1.5 ลิตรเต็มๆนะคะเทียบกับไดสันน้ำหนักพอๆกันเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยเราสามารถถือได้โดย1มือโดยที่แบบมันไม่ได้หนักแล้วก็ผู้หญิงตัวเล็กแบบไอก็สามารถถือได้ค่ะก่อนที่เราจะใช้นะคะเราก็แค่ชาร์จไฟให้เต็มก่อนเนาะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าค่ะว่าไดสันดิจิตอลสลิมนะคะจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มนุษย์แม่อย่างไอมากแค่ไหนค่ะทำความสะอาดพื้นห้องเรียนรวมของเด็กๆค่ะเล่นกันทุกวันนะคะก็ต้องปัดกวาดฝุ่นเป็นประจำใช้หัวดูดฝุ่นทำความสะอาดพื้นสลิมฟัฟฟี่เป็นลูกกลิ้งแบบบางทำให้สามารถทำความสะอาดซอกใต้เฟอร์นิเจอร์ได้แบบง่ายๆแล้วก็ถนอมพื้นไม้ด้วยค่ะซึ่งหัวสลิมฟัฟฟี่แบบนี้นะคะทำความสะอาดพื้นแข็งพื้นไม้บ้านเราได้สบายเส้นผมเยอะนี่แหละสำหรับแม่ลูกอ่อนตอบโจทย์มากๆตามเบาะรองคลานข้อกั้นของลูกๆที่เป็นซอกมุมชั้นวางหนังสือบ้านของเล่นเราใช้หัวดูดปากแค่บันนี้ค่ะเขาสามารถเข้าซอกลึกได้มุมขอบตู้ขอบกำแพงแค่กดดูดเนี่ยไฟก็ติดอัตโนมัติเลยสามารถส่องสว่างเห็นฝุ่นง่ายเวลาลูกกินข้าวเองทานขนมหกเลอะเทอะเก็บไม่ไหวเทซายเล่นบูฟุ้งเก็บยากก็ดูดแบบนี้เลยค่ะช่วยดีๆมากแถมไม่ฟุ้งด้วยคาซีทในรถก็ยิ่งเป็นของจำเป็นนะคะเพราะน้องเนี่ยทั้งกินนมกินขนมนั่งเล่นอยู่บนนั้นนะคะเรามีฝุ่นที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะเลยเราสามารถใช้หัวดูดฝุ่น 2-in-1 ได้เลยค่ะเครื่องเขาเล็กกระทัดรัดนะคะแต่พลังเนี่ยดูดดีที่สำคัญมันไร้สายด้วยพาไปช่วยเรากำจัดฝุ่นได้ทุกที่ไม่เกินทางไม่ต้องเสียบสายไฟเลยค่ะดูดฝุ่นจากที่นอนค่ะก็ต้องทำเป็นประจำนะคะไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆเลยเปลี่ยนหัวง่ายเปลี่ยนในแค่หัวดูดที่นอนแบบนี้แหละดูดได้ฝุ่นจากที่นอนก็ง่ายยิ่งพวกฝุ่นในเบาะเนี่ยมันเล็กมากๆเลยนะคะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีนะคะแต่ไดสันดิจิตอลสลิมเนี่ยก็สามารถดูดมันออกมาจากเบาะที่นอนได้ป้องกันเรื่องของการเป็นภูมิแพ้ค่ะส่วนปรับระดับความแรงนะคะกดปุ่มตามนี้ปุ่มเดียวได้ง่ายๆเลยค่ะสีเขียวจะเป็นโหมดอีโคค่ะสีฟ้าเป็นโหมดมีเดียมสีแดงเป็นโหมดบูสต์พลังแรงสุดๆค่ะแต่ละโหมดก็จะบอกระยะเวลาการทำงานที่เหลือได้ทั้งหมดเลยนะคะเราจะได้เตรียมได้ว่าจะใช้งานได้อีกกี่นาทีและต้องเตรียมไปชาร์จค่ะหลังจากที่เราดูดฝุ่นแล้วนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าตรงที่ถังเก็บฝุ่นเนี่ยมีฝุ่นขึ้นมาเต็มเลยทิ้งก็ง่ายนะคะจับตรงนี้ปิดฝุ่นทิ้งออกได้เลยนะและชิ้นส่วนตรงนี้เขาสามารถทำความสะอาดได้ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อกระจัดคราบฝุ่นสะสมสามารถล้างถังเก็บฝุ่นตัวกรองหัวดูดทำความสะอาดสลิมฟัฟฟี่และอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยที่เขาไม่มีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ล้างทำความสะอาดได้ทั้งหมดเลยค่ะและที่เห็นได้ว่าไดสันของเราเครื่องนี้นะคะใช้งานแบบไร้สายเนี่ยไร้สายได้จริงๆนะเราสามารถชาร์จแบตและเสียบใช้ได้เลยในส่วนของแบตเตอรี่ก็เป็นแบบถอด
ใส่ได้สามารถชาร์จขณะใส่ไว้ในตัวเครื่องหรือว่าเราจะชาร์จออกนอกตัวเครื่องก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดที่เรามานะคะก็เป็นความสามารถของเครื่องดูดฝุ่นไดซานดิจิตอลสลิมนะคะที่ใช้คู่บ้านเรามาเลยนะคะมีเครื่องนึงแล้วก็ไม่พอซื้อมาอีกเครื่องนึงนะคะเพราะว่าน้องใช้งานง่ายจริงๆนะคะไม่ว่าจะเก็บเศษเล็กเศษน้อยเข้าซอกเข้ามุมนะคะแล้วแรงดูดเนี่ยก็แรงดีไม่มีตกเลยแต่ใช้มากเลยต้องซื้อเพิ่มอีกเครื่องนึงจ้าจากที่เป็นแฟนไดซานอยู่แล้วนะคะชอบคุณภาพของเขาอยู่แล้วมั่นใจตรงนี้นะคะพอมาคิดเฉลี่ยเนี่ยราคารุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 19,900 บาทเป็นราคาเต็มนะมาคิดเฉลี่ยแล้วเหลือเพียงแค่วันละ55บาทเท่านั้นเองแต่เราเนี่ยก็ใช้เขาไปยาวๆอยู่แล้วนะคะก็เรียกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวค่ะใครสนใจไดซานนะคะก็สามารถที่จะไปลองใช้ลองจับของจริงแล้วก็ไปสอบถามพนักงานได้เลยนะคะที่ไดซานเดโมโตใกล้บ้านมีทั่วประเทศเลยค่ะหรือว่าใครไม่สะดวกไปนะคะอยากจะสั่งออนไลน์ก็ได้เรียกว่าดูคลิปนี้จบแล้วความรู้แน่นปึ๊กไปสั่งได้เลยค่ะสั่งออนไลน์ส่งตรงถึงหน้าบ้านแบบนี้เลยค่ะส่วนใครนะคะที่มีไดซานดิจิตอลสลิมแบบไอแบบนี้อยู่แล้วนะคะดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมมาแชร์กันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างใช้งานแล้วถูกใจมากน้อยแค่ไหนเนาะจะได้เรียกพวกจับมาเข้าชมรมไดซานด้วยกันโอเคค่ะวันนี้ไอต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปดีๆเนาะเผื่อเราจะมีคลิปอะไรมาอีกติดตามเพจได้ที่ Rocky Journey ค่ะวันนี้แม่ไอลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ